สวัสดีครับเรียน Excel วิทย์พิชาตินะครับวันนี้เราก็มาดูผลงานของเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาร่วมแข่งขันกันนะครับดูว่าผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปดูของแต่ละคนนะครับผมก็ขอนะครับเอาสิ่งที่ผมเขียนนะครับขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาการเขียนของผมเนี่ยจะเป็นสิ่งเดียวกับที่ได้สอนใน10คลิปนั้นนะครับอาจจะไม่ดีไม่ได้ครบอย่างเช่นเพื่อนๆที่ส่งเข้ามากันนะครับเพราะว่าผมพยายามจะใช้สิ่งที่เรียนเพื่อตอบโจทย์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีอยู่โค้ดที่ผมเขียนนะครับจะมีอยู่เพียงแค่5บรรทัดนะครับก็จะสามารถทำให้เราได้งานอย่างที่โจทย์ต้องการแล้วนะครับเราลองไปดูว่าการออกแบบโค้ดเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากโจทย์นี้นะครับจากโจทย์ของเรานะครับแล้วก็ผมให้วิธีวิเคราะห์เอาไว้ว่านะครับก็ดูโครงสร้างของข้อมูลให้ครบนะครับแล้วก็ออกแบบงานที่ต้องการแล้วก็เขียนลูปเพื่อทำงานวนซ้ำถูกไหมครับเอาล่ะนะครับเพื่อให้หลักการคร่าวๆนะครับหลักการที่ต้องคิดนะครับในการออกแบบสูตรออกแบบโค้ดนะครับก็ให้หลักการเบื้องต้นเอาไว้3ข้ออย่างนี้นะครับ1นะครับคือทุกครั้งที่เราออกแบบโค้ดเนี่ยนะครับต้องให้โค้ดครอบคลุมความเป็นไปได้ต่างๆให้ครบนะครับความหมายคือนะครับอย่างเช่นเราจะต้องเอาข้อมูลจากนี่นะครับจากชีตนี้ถูกไหมครับกระจายไปยังแต่ละชีตถูกไหมครับฉะนั้นมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะไม่เท่ากันในแต่ละชีตนะครับถ้าหากว่าเป็นการอินพุตแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ถูกไหมครับว่าชีตต่างๆเนี่ยจะมีข้อมูลไม่เท่ากันขึ้นกับข้อมูลที่มันเข้ามานะครับวันนี้อาจจะมี10สโตวันหน้าอาจจะมี100สโตฉะนั้นไม่ใช่ครับใช่นั่นคือมี10สโต100สโตในการอินพุตข้อมูลก็จะให้บรรทัดเหล่านี้แทรกเข้าไปในแต่ละสโตที่ไม่เท่ากันนะครับนี่คือความเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมขอลบข้อมูลที่ผมเทสออกไปนะครับคือบรรทัดนี้นะครับผมเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็กลับไปที่ชีตเดิมนะครับฉะนั้นนะครับก็ในการทำงานนะครับก็ต้องคิดความครอบคลุมเหล่านี้ด้วยนะครับอย่างที่สองนะครับต้องออกแบบพยายามให้โค้ดทำงานเร็วที่สุดนะครับคือให้ VBA ได้ทำงานน้อยที่สุดเป็นการเซฟรีซอร์สและเซฟเวลาของการทำงานด้วยนะครับแล้วข้อที่สามนะครับคือให้โค้ดมีความยืดหยุ่นรองรับความเป็นไปได้ในอนาคตนะครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่มีชีตมากขึ้นนะครับเราทำยังไงดีนะครับบางคนใช้ฟิกชีตนะครับบอกไปเลยว่าชีตที่2ถึงชีตที่นะครับให้เริ่มงานจากชีตที่2หรือชีตที่3จนถึงชีตที่240อย่างเงี้ยนะครับ250อย่างเงี้ยครับซึ่งการฟิกแบบนั้นนะครับทำให้ต่อๆไปความเป็นไปได้ต่อๆไปในอนาคตเนี่ยครับไม่สามารถจะทำงานด้วยโค้ดของเราได้ทำให้เราต้องกลับไปแก้โค้ดของเราถูกไหมครับฉะนั้นก็เป็นหลักการคร่าวๆ3ข้อนี้นะครับทุกครั้งที่ออกแบบโค้ดนะครับอย่าออกแบบฟิกอย่าออกแบบให้เรายืดหยุ่นไม่ได้นะครับต้องคิดเพิ่มไปนิดนึงนะครับเอาล่ะนะครับเราก็ไปดูที่โค้ดเลยแล้วกันนะครับ5บรรทัดของเราประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมก็นะครับเขียนโค้ดมาอย่างนี้นะครับโค้ดจริงๆก็มีอยู่แค่นี้ถูกไหมครับส่วนตัวเสริมของเราก็คือตัว message box เพื่อบอกว่างานเสร็จแล้วนะครับงานเสร็จแล้วเพื่ ตัวนี้ก็เอาไว้กันนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราทำงานรันด้วยโค้ดเนี่ยนะครับบางครั้งงานมันเร็วมากนะครับจนพอเราคลิกไปแล้วเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วงานมันเสร็จแล้วหรือยังโค้ดมันรันครบแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมี message box บอกเราว่าอ๋องานเสร็จแล้วนะครับงานไปถึงขั้นตอนนี้แล้วเป็นต้นนะครับจากนั้นก็โค้ดก็มีแค่5บรรทัดอย่างนี้แหละนะครับโอเคเราไปเลยนะครับผมดูนะครับเอาล่ะผมย่อหน้านี้ลงนะครับเก็บหน้านี้ลงไปนะครับไปที่หน้า input ดูไหมครับมาดูโค้ดผมนี่นะครับอธิบายโค้ดนิดนึงนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับทุกครั้งที่ทำงานเนี่ยนะครับผมก็จะคิดว่าทำไงให้โค้ดเราทำงานได้เร็วนะครับอย่างกรณีการลูปนะครับมีความเป็นไปได้ของการลูปทั้งลูปที่ input sheet นี่นะครับที่มีบรรทัดแค่61บรรทัดนะครับหรือนะครับเราจะลูปไปทุกชีตนะครับแล้วจึงมาเก็บข้อมูลจาก input ไปใส่ก็ได้นะครับเป็นการลูปทั้ง2แบบได้ทั้ง2แบบนะครับแต่การลูปที่ชีต input เนี่ยนะครับมันแค่เราลูปแค่61ครั้งถูกไหมครับเข้าลูปเก็บข้อมูลเช็ค
ร้าง condition หา condition แล้วเอาข้อมูลไปวางไว้ตาม condition ที่ถูกต้องด้วย61ครั้งนะครับแต่ถ้าว่าเราต้องไปที่ชีตแต่ละชีตนะครับเพื่อเก็บข้อมูลแปลว่าเราต้องลูปทั้งหมด240ครั้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราเสียเวลามากกว่าฉะนั้นในการออกแบบก็คิดให้งานมันเร็วด้วยนะครับเอาล่ะนะครับอย่างที่สองที่ต้องคิดนะครับกรณีนี้คือทำไงให้สูตรของเรามีความรัดกุมนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับอย่างนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าสโตเรานะครับมันไม่ได้เรียงสโตไปเรื่อยๆนะครับมัน1 2 3 7เห็นไหมครับ8 10 9หายไปนะครับแปลว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับจะถูกเอาไปเก็บไว้ในชีตต่างๆไม่ครบทุกชีตมีเพียงบางชีตเท่านั้นที่จะเก็บไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับและตอนเอาไปเก็บแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปวางไว้ที่บรรทัดสุดท้ายของแต่ละชีตถูกไหมครับซึ่งแปลว่าอะไรนะครับซึ่งแปลว่าคราวหน้าที่เราทำเนี่ยนะครับวันนี้มี61สโตคราวหน้าอาจจะมีเพิ่มมาอีก100สโตด้วยข้อมูลเดียวกันแปลว่าเราก็ต้องไปวางถูกไหมครับแล้วต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้ไม่เป็น special marketing แล้วครับกลายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าจัดเลี้ยงนะครับเราก็ต้องกระจายไปที่สโตต่างๆซึ่งนะครับจะทำให้บรรทัดมันเริ่มขยงกันนะครับฉะนั้นการหาบรรทัดสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับบางคนใช้การฟิกซ์บรรทัดไปเลยนะครับโอเคมาดูที่โค้ดนะครับโค้ด5บรรทัดนี้ประกอบอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยนะครับผมได้คิดแล้วว่าทำไงให้โค้ดเร็วผมจึงลูปจากหน้า input sheet นะครับโดยบอกว่านะครับ branch code คือเลขตรงนี้นะครับนะผมใช้เลขตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับผมจะลูปไปที่เลขเหล่านี้นะครับนี่เห็นไหมครับ input range จึง b5 ถึง b and range b 1 ล้าน .n xl up .low เห็นไหมครับนั่นคือเราสามารถเขียน range เข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับ b5 and ถึง b and นะครับนี่คือเราก็จะได้ตัวเลขถูกไหมครับจากนั้นนะครับผมก็สร้าง target sheet โดยนะครับสร้างโดยใช้ branch code นี่แหละนะครับสังเกตไหมครับผมใช้ branch code นะครับผมประกาศตัวแปรว่า branch code ให้เป็น range นะครับแปลว่าค่าที่ได้เนี่ยผมจะได้ค่าอะไรครับเมื่อลูปมาที่นี่ผมจะได้ค่า b5 ลูปมาที่นี่ผมได้ b6ลูปมาที่ได้ b7 แต่มันหมายถึง branch code เลข3ไหมไม่ใช่นะครับสิ่งที่ VBA เก็บมาให้ผมมันคือคำว่า b7 นะมาถึงนี่มันก็เก็บคำว่า b8 มันไม่ได้โยนเลข7มาให้ผมนะครับฉะนั้นนะครับผมก็จึงนะครับสร้าง target sheet ว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับของ store เหล่านี้นะครับจะไปวางที่ตรงไหนวางที่ sheet ไหนนะครับก็สร้างไปเลยครับ target sheet เท่ากับ store เพราะ sheet ของเราทุก sheet ขึ้นต้นด้วย store ใช่ไหมครับผมก็สังเกตว่าเป็น store จึง fix เข้าไปเลยว่าบังคับว่าต้องมี text คำว่า store นะ and นะครับเนื่องจากโค้ดที่ผมได้นะครับเลขตัวนี้นะครับ branch code value เนี่ยนะครับมันจะได้มาแค่เป็นเลข1 2 3 7เห็นไหมครับแต่ถ้า branch code เฉยๆมันจะได้เป็นคำว่า b5 b6 เห็นไหมครับเราต้องบังคับ property มันด้วยนะครับบอกว่าเอาล่ะ branch code value นะมันก็จะให้เลขมา1 2 3 7นะครับฉะนั้นก็หลังจากนั้นนะครับผมก็เอาเลขนี่แหละนะครับเลข store code ที่ได้เนี่ยนะครับไปพ่วงกับเลข0 3ตัวข้างหน้ามันนะครับถือว่าเป็น text นะครับพ่วงไปที่ข้างหน้าของมันซะนะครับบรรทัดแรกนะครับที่ v5 เราก็จะได้คำว่า001ถูกไหมครับพอเราไปที่บรรทัดที่10นะครับซึ่งเป็น store 10นะครับเราก็จะได้เป็น0010เห็นไหมครับเราจะได้เลข4ตัวนะครับไปที่บรรทัดที่14เราก็จะได้เป็น0015ถูกไหมครับฉะนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าสโตคโค้ดเราเห็นไหมครับมันมีเลขมากสุดคือ3หลักผมจึงใช้สูตร right เข้าไปนะครับดึงมันออกมานะครับจึงบอกว่าเอาล่ะเอา0พ่วงเข้าไปกับสโตคโค้ดที่ได้แล้วให้นับทางขวาเอามาแค่3ตัวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเอาที่เก็บข้อมูลที่บรรทัดที่10นะครับบรรทัดที่10เราก็จะได้คำว่าอะไรครับเราก็จะได้คำว่า0010แต่เนื่องจากมี right ดึงไป3ก็จะกลายเป็นแค่010และเอาไปเชื่อมกับคำว่า store จึงได้ store ว่า store 010ซึ่งหมายถึงชีตของ store ที่10นั่นเองนะครับก
ก็มีหลายคนนะครับพยายามใช้ if แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการ work around ที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็สอนเทคนิคเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็เมื่อผมลูปแล้วนะครับผมก็บอกไปเลยว่านะครับให้ copy นะครับตั้งแต่คอลัมน์ C นะครับเอาไปวางนะครับที่ branch code ที่ผมทำได้นะครับ branch code .row and ตึ๊กๆนะครับให้ copy ไปนะครับแล้วให้เอาไปวางที่นี่นะครับโดยที่ไปที่ sheet เห็นไหมครับ target sheet มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับ target sheet นะครับแล้วก็เอา range ที่นี้นะครับวางที่คอลัมน์ B บรรทัดสุดท้ายกลับขึ้นมาปึ๊บให้ offset ลง1บรรทัดแล้วก็วางข้อมูลลงไปแล้วก็ไปทำที่ชีทถัดไปนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วให้บอกฉันด้วยว่างานเสร็จแล้วนะครับโอเคลองทดสอบโค้ดนะครับก็ F8 นะครับก็ copy ไปแล้วนะครับไปวางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ไป store ที่2นะครับ store ที่7ที่ดูอันนี้นิดนึงนะครับตอนนี้ target sheet เห็นไหมครับ010แล้วนะครับจริงๆแล้วมันเป็น0010ถูกไหมครับถ้าเป็นชุดนี้จริงๆต้องเป็น0010แต่เมื่อเรามีไลฟ์จะมาดึงออกก็เหลือแค่010นะครับงั้นก็ไปต่อนะครับก็เก็บไปละนะครับตอนเสร็จให้ขึ้นไม่เสร็จบล็อกด้วยผมก็กดไปเลยนะครับสังเกตนะครับว่าโค้ดใช้เวลาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับค่อยๆลูปไปทีละชีตแล้วก็อินโฟเมชันตรงนี้เห็นไหมครับ message box บอกว่า all input information was distributed to its relevant sheet เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็โอเคจบงานของเรานะครับผมแถมทริคให้อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อทำให้งานเราเร็วขึ้นเมื่อกี้สังเกตไหมครับว่างานค่อนข้างจะไปช้านะครับงานค่อนข้างจะไปช้าแต่เห็นว่ามันมีการกระพริบของหน้าจอนะครับการช้าเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการที่ระบบปฏิบัติการของเครื่องหรือระบบหรือเรียกว่า OS ของเครื่องเนี่ยนะครับพยายามจะแสดงผลของงานที่ได้ทำจากโค้ดนี้นะครับมันพยายามจะแสดงว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับแต่มันเร็วมากเราเลยเห็นกระพริบไปกระพริบมาเฉยๆนะครับแต่นั่นแหละครับมันพยายามดึง resource ขึ้นมาแล้วพยายามจะ display นะครับทริคนึงเพื่อบอกว่าไม่ต้องทำอยากจะทำงานให้มันเร็วกว่านี้นะครับเราอยากทำงานให้มันเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องแสดงก็ได้เพราะฉันมั่นใจแล้วว่าโค้ดมันถูกนะครับฉะนั้นสิ่งที่ใน VBA มีช่วยให้เราทำงานก็คือเราเรียกว่า application. นะครับ application. screen update นะครับเพื่อจะบอกว่าไม่ต้องอัปเดตนะครับว่าแล้วเราก็ไปเลยนะครับผมก็ใช้เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มโค้ดเข้าไปอีก2บรรทัดนะครับapplication.screenupdate นะครับ screenupdate ก็คือการอัปเดตข้อมูลขึ้นบนสกรีนนี่แหละครับบอกว่า fault นะครับไม่ต้องนะครับ false ไปซะนะครับแล้วผมก็ copy อีกหนึ่งทีนะครับใส่ v เข้าไปนะครับ control v เข้าไปนะครับตรงนี้แก้เป็น true นะครับ true นะครับเพื่อบอกอะไรนะครับบอกว่าตั้งแต่บรรทัดนี้เป็นต้นไปฉันสั่งว่าไม่ต้องอัปเดตสกรีนอีกต่อไปนะครับมันก็จะไปบังคับที่ระบบที่ระดับไหนครับระดับแอปพลิเคชันเลยนะครับระดับแอปพลิเคชันแปลว่าระดับแอปพลิเคชันแปลว่าระดับ Excel เลยนะครับถ้าหากว่าเราสั่งโค้ดนี้ไว้แล้วเราไม่ได้ true กลับมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้สกรีนเราไม่อัปเดตนะครับสกรีนของ Excel ไม่อัปเดตไปเลยฉะนั้นทุกครั้งที่ใช้อย่าลืมนะครับแอปพลิเคชันสกรีนอัปเดตกลับมาให้เป็น True ด้วยนะครับเพื่อให้การทำงานของ Excel ของเราเป็นปกตินะครับเอาล่ะนะครับเราทดสอบโค้ดของเรานะครับผมเช็ค assign macro C นะครับ assign ไปถูกไหมเอาล่ะถูกแล้วนะครับก็โอเคไปนะครับคราวนี้ก็ดูซินะครับดูว่ามันทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับผมคลิกเลยนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับไม่มีการอัปเดตไม่มีการสกรีนมากระพริบปิ๊บๆให้เห็นเลยนะครับเสร็จปึ๊บเสร็จไปเลยนะครับลองใหม่อีกทีนึงนะครับดูนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับเร็วกว่าเดิมเยอะนะครับอันนี้ก็ช่วยนะครับจริงๆช่วยในการทำให้เราเห็นงานที่มันสมูทขึ้นนะครับแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ช่วยให้งานเราเร็วขึ้นด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็วันถัดไปนะครับผมก็เริ่ม
จะเริ่มเอาข้อมูลของคนอื่นเข้ามาดูนะครับส่วนดีของแต่ละอย่างผมคงไม่อธิบายทุกอย่างในโค้ดนะครับแต่ก็จะเอาส่วนดีของแต่ละคนเข้ามานะครับเพราะแต่ละคนที่เขียนมาก็มีวิธีคิดมีวิธีทำงานตัวเองที่ดีทีเดียวนะครับก็จะมาแสดงให้ดูกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแบ่งปันข้อมูลดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ได้เรียนรู้เหมือนเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ